สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวดึกประจำวันศุกร์ที่12มกราคม2567ค่ะคำนี้อยู่กับเรา2คนนะคะคุณอันดรมนาตั้งสุขและเมย์กนกนวลจรัดกุลฮงค่ะครับอันเมร,รายงานตัว4ทุ่มตรงทาง HD2 NBT News ะนะครับแน่นอน เด็กๆตอนนี้น้องๆหนูๆเชื่อว่าตอนนี้เขาดาวรอเวลาแล้วเตรียมความพร้อมสอยเท้าถี่กันแล้วด้วยเตรียมตัวจะไปเที่ยววันเด็กพรุ่งนี้เพราะนั้นอยู่กับขออนุญาตเรียกพี่อันพี่เมย์ก่อนนะฮะอยู่กับพี่อันพี่เมย์ค่ะแต่ตอนนี้หนูๆต้องไปนอนก่อนคนที่ทำการบ้านศึกษาสถานที่ในการท่องเที่ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่อันพี่เมย์จะแจ้งให้ผูกครองทราบแต่ข่าวแรกต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยว่า เมื่อหัวค่าเนี่ยคุยกับทีมงานกองบอก,กอทีมโปรดิวเซอร์บอกผมไม่อยากเล่าข่าวนี้เลยแต่พี่เบิร์ดโปรดิวเซอร์เนี่ยบอกว่าขอเล่าเล่าให้หน่อยเป็นอุทาหรณ์เรื่องของการดูแลหนูน้อยอทั้งหลายที่อยู่ตามอาคารสูงเพราะว่าวันนี้คุณผู้ชมครับมันมีความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัยเพียงแค่4ขวบ พลัดตกจากระเบียงชั้น6ของคอนโดแห่งหนึ่งที่ย่านอ่อนนุชของกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาล่าสุดทางตำรวจทำการเรียกตัวพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ๆเข้ามาสอบสวนขยายผลแล้วนะครับซึ่งภายหลังจากที่เกิดเหตุตำรวจเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจสอนอรพ,รพระขนงนะครับก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำทั้งแม่แล้วก็พ่อเลี้ยงของเด็ก <c oughs> ก็ทราบว่านะครับก่อนเกิดเหตุทั้งคู่เนี่ยลงมาซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อส่วนเด็กๆเ,เนี่ยนะครับต้นอนอยู่ในห้องเพียงลําพังคือเรื่องเป็นแบบนี้ฮะตัวผู้เป็นแม่เนี่ยจะไปซื้อของกับพ่อเลี้ยงกับคือสามีละ่ะนะฮะที่ร้านสะดวกซื้อตัวแม่เนี่ยยืนรออยู่ข้างล่างตึกในระหว่างที่ผู้เป็นพ่อเนี่ยวิ่งข้ามถนนไปซื้อของอที่ร้านสะดวกซื้อแต่หูแม่เนี่ยแววเสียงลูกสี่ขวบ เรียกตะโกนเรียกเธอเนี่ยร้องหาเหมือนเพิ่งตื่นอ,อารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะครับเธอก็เลยสวนกลับไปบอกว่ารอก่อนลูกเดี๋ยวแม่วิ่งไปหานะครับแล้วทั้งคู่ตัวพ่อก็กลับมาก็วิ่งกลับขึ้นไปบนห้องแต่พอขึ้นไปบนห้องแล้วปรากฏว่าไม่เห็นลูกทั้งพ่อทั้งแม่ก็เอะใจเดินออกมาตรวจสอบตรงระเบียงแล้วช่างโงกลงไป น้องเมย์คุณผู้ชม,อ,มอย่างที่ข่าวรายงานไปเกือบทุกสถานีแล้วปรากฏว่าหนูน้อยวัยเพียงแค่สี่ขวบตกลงไปที่พื้นแล้วนะครับเธอวิ่งลงมาช่วยกันอุ้มลูกส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าหนูน้อยสี่ขวบรายนี้ก็ทนแผลไม่ไหวก็ไปเสียชีวิตนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีครับพนักงานสอบสวนสถานี ตำรวจนครบาลพระขนงก็มีการเชิญตัวพ่อเลี้ยงแล้วก็แม่แท้ๆมาสอบปากคำถึงรายละเอียดในช่วงเวลาเกิดเหตุแต่ถ้าคุณผู้ชมไปเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็จะเห็นว่าแม่เนี่ยอุ้มลูกนะวิ่งลงมาแล้วไปอุ้มลูกแล้วก็อรอปภเนี่ยก็วิ่งมารับลูกอีกทีหนึ่งะนะครับก็คือไม่มีใครอยู่ในจุดเกิดเหตุ แล้วตอนนี้ก็ทําได้อย่างเดียวคือรอผลชนสูตรจากโรงพยาบาลจุฬรลรงก์กรและผลตรวจจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเพื่อจะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงถ้าเราลงลึกไปดูในรายละเอียดน้องเมย์คุณผู้ชมทีมข่าวเนี่ยลงไปในพื้นที่แล้วไปสังเกตร่วมกันกับทางตํารวจนะฮะเขามองว่าเด็ก4ขวบเนี่ยความสูงก็ประมาณสักร่วมๆเกือบเกือบ้อยเซนน้องเมย์ออกมาประมาณร้อยเซนแล้วละ่ะแต่จุดที่ ผิดสังเกตก็คือมันมีเหมือนเป็นถุงขยะสูงสูงอะ่ะเหมือนเป็นลูกบอลแต่เป็นถุงขยะสูงสูงอ่ะถุงขยะก็ประมาณสักถ้าวัดก็ประมาณร้อยเซนละ,ะบวกกับความสูงของน้องเข้าไปอีกบวกเข้าไปกับตัวขอบของระเบียงพี่นัาเด็กขึ้นไปปีนยืนบนเนี้ยแล้วช่องโกกตะโกนหาแม่หาพ่อแบบนี้โอกาสพลัด มีมากที่สุดเหมือนเคสวันก่อนที่น้องเมย์เล่าให้ฟังเมื่อกี้เด็กสองขวบเหมือนก<ช>ันนั่นก็ไปปีนบนตะกร้าใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ชะงกหน้าดูเหมือนกันเลยมองาหาเพื่อนเพื่อนเล่นอะไรกันอยู่<ช>แล้วก็วตกลงไปอย่างนี้ เกิดเหตุเศร้าสลดแล้วต้องบอกว่าติดติดกันนะคะห่างกันไม่กี่วันที่มาเล่ามาเตือนกันแบบนี้ไม่ได้อยากให้กลัวนะแต่ว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์สาหรับบ้านไหนที่มีลูกเล็กๆอะค่ะที่เขาบอกกันว่าห้ามคลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียวประโยคนี้คํานี้มันใช้ได้จริงๆด้วยแล้วก็เกิดเหตุแบบนี้สางทีมข่าวของเราก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนะครับแล้วก็กรณีที่เกิดขึ้น ก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังหน่อยนะครับเราพรุ่งนี้วันเด็กด้วยใช่ค่ะอย่างเด็กสี่ขวบคือกําลังโซนเลยนะพี่หานคุณผู้ชมคือเขาพอไม่เจอแม่แบบนี้ร้องจ้าวิ่งหาแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าลูกเราเนี่ยตื่นมาไม่เจอใครวิธีการเนี่ยเอาที่กั้นหน่อยไหมทําเป็นที่กั้นพลาสติกหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาแบบนี้ก็ป้องกันเบื้องต้นได้เช่นเดียวกันไม่ใช่เฉพาะคอนโดนะบ้านที่แบบยกสูงอะไรก็ทมแต่ระมัดระวังให้หมดไปเที่ยวปีใมงปีใหม่แบบนี้ระวังให้ดีถูกต้องเลยค่ะ